มาสู่กรุงเทพยามเย็นกันต่อครับช่วงนี้มาติดตามข่าวสารและกิจกรรมต่างๆจากทางกรุงเทพมหานครครับค่ะซึ่งประชาชนนะคะหลากหลายคนก็ยังทยอยกันเดินเที่ยวชมงานนะคะตื่นตาสินค้า GI ตื่นแจกตลักชุมชนค่ะที่ตลาดริมคลองประดุงกรุงเกษมค่ะบรรยากาศการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าที่ตลาดคลองผดุงกรุงเกษมภายใต้แนวคิดตื่นตาสินค้า GI ตื่นใจอัตลักษณ์ชุมชนที่กระทรวงพาณิชย์นั้นได้จัดขึ้นยังคงมีประชาชนเดินทางมาเที่ยวชมงานอย่างต่อเนื่องโดยสินค้าที่ผู้ประกอบการนำมาจัดแสดงรอบที่1วันที่1ถึง13กันยายนนี้เป็นสินค้าจากย่านธุรกิจสร้างสรรค์อาทิชาจากดอยแม่สลองตลาดผ้าบ้านนาคาส่วนสินค้าที่มีสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์โดยที่เรียกกันว่าสินค้า GI ที่ได้รับความสนใจอาทิเครื่องปั้นดินเผาจากตำบลด่านเกวียนอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมานอกจากความหลากหลายของสินค้าแล้วนะคะประชาชนที่เดินทางมาในงานจะสามารถเลือกซื้อสินค้าจากแหล่งผลิตโดยตรงและมีคุณภาพซึ่งที่ผ่านมายังไม่ค่อยมีหน่วยงานใดนำสินค้าที่ขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์หรือ GI นำมาจัดแสดงมากนักทำให้ประชาชนส่วนใหญ่นั้นให้ความสนใจนอกจากนี้ยังมีเจ้าหน้าที่คอยให้คำบริการคำปรึกษาทางธุรกิจให้ผู้ริเริ่มหรือต้องการคำปรึกษาจากการทำธุรกิจด้วยทางนี้ประชาชนหรือผู้ประกอบการที่สนใจค่ะสามารถเดินทางเข้าชมงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่27กันยายนค่ะทางกรุงเทพมหานครครับได้ลงพื้นที่จัดระเบียบทางเท้าที่บริเวณย่านท่าพระจันทร์ครับเพื่อให้เกิดความเป็นระเบียบเรียบร้อยและไม่เป็นอันตรายต่อผู้ที่สัญจรไปมาครับหลังจากที่กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการจัดระเบียบหาบเร่แผงลอยเพื่อคืนทางเท้าให้กับประชาชนมาอย่างต่อเนื่องขณะนี้ทำให้ทางเท้าหลายเส้นทางในหลายพื้นที่ประชาชนสามารถเดินทางได้อย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นซึ่งในพื้นที่ที่ทางกรุงเทพมหานครดำเนินการจัดระเบียบไปแล้วแต่ยังมีผู้ค้าบางส่วนต้องการกลับมาตั้งแผงค้าใหม่ดังนั้นทางกรุงเทพมหานครมีมาตรการให้ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจในพื้นที่จัดระเบียบตรวจตราพื้นที่และเฝ้าระวังไม่ให้พื้นที่ใดๆมีผู้ค้ากลับมาตั้งแผงค้าในเวลาต้องห้ามอย่างไรก็ตามหลังจากการจัดระเบียบพื้นที่ทางเท้าไปแล้วในหลายพื้นที่ของกรุงเทพมหานครก็ยังคงได้รับการร้องเรียนการตั้งวางแผงค้ากีดขวางทางเท้าจากประชาชนที่ได้รับผลกระทบอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในบริเวณพื้นที่สะพานลอยซึ่งมักมีพ่อค้าแม่ค้าลักลอบเข้าไปตั้งวางแผงค้ากีดขวางช่องทางเดินของประชาชนโดยเฉพาะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนซึ่งทางเจ้าหน้าที่เทศกิจจะกวดขันบริเวณสะพานลอยต่างๆหากพบผู้ค้าฝ่าฝืนขึ้นไปตั้งแผงค้าก็จะดำเนินการจับปรับตามกฎหมายโดยโทษปรับสูงสุดไม่เกิน 2,000 บาทนอกจากนี้ทางกรุงเทพมหานครจะดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่ในจุดที่มีการจัดระเบียบทางเท้าเป็นพื้นที่ต่อไปคือบริเวณท่าช้างถึงท่าพระจันทร์ทั้งสองฝั่งจะมีแผงค้าหาบเร่จำหน่ายอุปกรณ์เบ็ดเตร็จและจำหน่ายพระเครื่องจำนวนมากซึ่งทางเท้าดังกล่าวมีลักษณะแคบช่องทางเพียง 2-3 เมตรเท่านั้นอีกทั้งยังมีนักท่องเที่ยวและประชาชนสัญจรตลอดเวลาเมื่อมีแผงค้ายึดพื้นที่ทางเท้าส่งผลให้ไม่มีช่องทางเดินบนทางเท้าประชาชนจึงต้องลงมาเดินสัญจรบริเวณผิวจราจรสร้างผลกระทบกับปัญหาการจราจรอีกทางด้วยทางกรุงเทพมหานครจึงต้องดำเนินการจัดระเบียบพื้นที่โดยจะกำหนดข้อตกลงผู้ค้าไม่ให้ตั้งแผงค้าล้นมาบนทางเท้าโดยเด็ดขาดซึ่งทางกรุงเทพมหานครจะอยู่ระหว่างการแจ้งให้ผู้ค้ารับทราบและจะมีการประชุมชี้แจงต่อผู้ค้ากำหนดวันห้ามตั้งแผงค้าอย่างชัดเจนภายในสิ้นเดือนกันยายนนี้ครับทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการปรับปรุงผิวการจราจรค่ะตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานกิจกรรมนะคะรณรงค์ Bangkok Cafe Day 2015ค่ะที่เชิญชวนประชาชนนะคะชมความงามประวัติศาสตร์รอบเกาะรัตนโกสินทร์ค่ะสำหรับกิจกรรมรณรงค์ Bangkok Cafe Day 2015ที่จะมีขึ้นในวันที่10กันยายนภายใต้แนวคิดปั่นปลอดภัยร่วมใจแก้ปัญหาจราจรโดยในเวลา 7:00 น.ค่ะจะมีพิธีเปิดงานณบริเวณท้องสนามหลวงหลังจากนั้นขบวนจักรยานจะปั่นไปตามถนนหน้าวัดพระธาตุผ่านพิพิธภัณฑ์ทัศนสถานแห่งชาติเข้าสู่ถนนพระอาทิตย์สู่ถนนราชดำเนินกลางปั่นวนรอบอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยกลับสู่ถนนตะนาวมุ่งหน้าสู่ถนนบำรุงเมืองถนนสนามชัยผ่านหน้าพระบรมมหาราชวังวัดพระศรีรัตนศาสดารามและกลับเข้าสู่สนามหลวงระยะทางประมาณ8กิโลเมตรโดยตลอดเส้นทางการปั่นจักรยานกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการทำการปรับปรุงผิวการจราจรที่ชำรุดปรับผิวถนนให้เรียบและเปลี่ยนฝาท่อระบายน้ำเพื่อรองรับขบวนจักรยานที่จะเข้าร่วมกิจกรรม
นอกจากนี้กรุงเทพมหานครยังได้ร่วมกับภาคีเครือข่ายกว่า70องค์กรจัดกิจกรรมให้ประชาชนได้ร่วมกันสนุกทั้งกิจกรรมแรลลี่ประวัติศาสตร์เกาะรัตนโกสินทร์การให้บริการรถรางรถจักรยานแก่ผู้ชมงานเพื่อความสวยงามทางประวัติศาสตร์สถาปัตยกรรมศิลปวัฒนธรรมและวิถีชีวิตชุมชนการแสดงจักรยานพาดโผนการให้บริการตรวจเช็คสุขภาพการฝึกอาชีพการแสดงมินิคอนเสิร์ตจากศิลปินชื่อดังและการออกร้านจำหน่ายสินค้าจากผู้ประกอบการหลากหลายประเภทให้ประชาชนนั้นได้เลือกซื้อตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.ค่ะมาต่อกันที่การปิดสะพานข้ามแยกเกษตรกันบ้างครับโดยทางเจ้าหน้าที่ได้ทำการปิดสะพานข้ามแยกเกษตรเพื่อรื้อสะพานและสร้างต่อหม้อรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตครับโดยจะใช้เวลาในการก่อสร้าง3ปีแนะนำให้ประชาชนนั้นหลีกเลี่ยงเส้นทางครับเจ้าหน้าที่จากบริษัทอิตาเลียนไทยเดเวลลอปเมนต์จำกัดผู้รับเหมาก่อสร้างรถไฟฟ้าสายสีเขียวช่วงหมอชิดสะพานใหม่คูคตได้เข้าพื้นที่เพื่อเตรียมรื้อสะพานข้ามแยกเกษตรโดยคาดว่าจะใช้เวลารื้อสะพานประมาณ2เดือนหลังจากนั้นจะทำการก่อสร้างต่อหม้อรถไฟฟ้าโดยปิดสะพานตั้งแต่ช่วงเที่ยงคืนของวันที่12กันยายน2558ไปจนถึงวันที่9กุมภาพันธ์2562ใช้ระยะเวลาในการก่อสร้างประมาณ3ปีตามที่กำหนดซึ่งทางเจ้าหน้าที่จะทำการปิดช่องทางจราจรบนถนนพหลโยธินเหลือฝั่งละ1ช่องทางจากเดิมที่มี9ช่องทางตั้งแต่หน้าเมเจอร์รัชโยธินจนถึงหน้ามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์โดยมีเจ้าหน้าที่ตำรวจจาก5สถานีตำรวจนครบาลในพื้นที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจรส่วนทางเลี่ยงนั้นได้มีการแนะนำเส้นทางหลักๆไว้3เส้นทางคือเส้นทางแรกหากใช้ถนนพหลโยธินขาเข้าให้เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประเสริฐมนุกิจไปถนนประดิษฐ์มนุธรรมหรือเข้าซอยลาดประเขาซอยเสนาถนนลาดพร้าววังหินหรือซ้ายเข้าซอยพหลโยธิน34เสนานิคม2หรือเสนานิคม1ออกรัชดาภิเษกหรือถนนลาดพร้าวส่วนเส้นทางที่2หากใช้ถนนพหลโยธินขาออกมาจากรัชโยธินให้เลี้ยวขวาเข้าซอยพหลโยธิน35ออกวิภาวดีรังสิตหรือทางลัดออกถนนงามวงศ์วานและเส้นทางสุดท้ายหากมาจากสะพานใหม่มุ่งหน้าแยกเกษตรให้เลี้ยวเข้าซอยถนนพหลโยธิน50หรือถนนพหลโยธิน48จะมีทางลัดมาออกรามอินทราและใช้ถนนลาดประเขาหรือกลับรถเข้าวงเวียนบางเขนออกวิภาวดีรังสิตครับโดยทางด้านของนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครได้กล่าวว่าทางกรุงเทพมหานครได้ประชุมร่วมกับการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทยและกองบัญชาการตำรวจนครบาลเพื่อวางแผนกำหนดเส้นทางจราจรให้กับประชาชนพร้อมทั้งขอความร่วมมือจากประชาชนให้เลี่ยงเส้นทางที่มีการก่อสร้างซึ่งเรามีเสียงของนายทวีศักดิ์เลิศประพันธ์ผู้อำนวยการสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครพูดถึงเรื่องนี้ด้วยครับอันนี้ก็ตอนนี้ทางรฟผ.เนี่ยได้เข้าพื้นที่ก่อสร้างนะครับก็มีการบริหารจัดการจราจรการจัดทำเส้นทางลัดโดยจริงๆก็มีการประชุมหารือร่วมกันระหว่างกรุงเทพมหานครเราเองนะครับสำนักการโยธาก็ประชุมร่วมกับทางบชน.นะครับบกจรในการจัดสรรเส้นพื้นที่กับผู้รับจ้างของรฟผ.เองว่าการทำงานทั้งเส้นทางลัดการประชาสัมพันธ์การทำป้ายเครื่องหมายแนะนำเนี่ยต้องทำอย่างไรบ้างก็มีการประชุมหารือกันอยู่ในพื้นที่หลายพื้นที่ครับผมอาจจะมองว่าก็ต้องเลี่ยงแหละครับเพราะว่าในขณะก่อสร้างเราก็รับทราบว่าอาจจะมีปัญหาจราจรติดขัดอยู่บ้างเพียงแต่ว่าถ้าก่อสร้างแล้วเสร็จเนี่ยมันจะเป็นสิ่งที่ดีมากสำหรับเมืองเป็นทางเลือกในการเดินทางของพี่น้องประชาชนแล้วก็ปัญหาการจราจรก็จะคลี่คลายนอกจากนี้ขนส่งมวลชนกรุงเทพหรือขสมกได้มีการสั่งปรับเส้นทางการเดินรถในบางสายอาทิสาย107 129และ26รวมถึงติดประกาศแจ้งเตือนให้กับผู้ใช้บริการทราบโดยการปรับเส้นทางนั้นจะมีวิธีการเลี่ยงหรืออ้อมให้น้อยที่สุดเพื่อไม่ให้กระทบกับผู้ใช้บริการครับในขณะที่กรุงเทพมหานครนะคะก็ได้มีการปรับแผนการเดินเรือคลองภาษีเจริญค่ะเตรียมขยายเพิ่มอีก4ท่าถึงโรงเรียนวัดหนองแขมค่ะนายอมรกิจเวงกุลรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงโครงการเดินเรือคลองภาษีเจริญว่าในขณะนี้มีผู้ใช้บริการจำนวนมากส่วนใหญ่พอใจกับการให้บริการแต่ยังมีประชาชนอีกส่วนที่บอกว่ามีจำนวนเรือให้บริการน้อยเกินไปและเรือที่ให้บริการลำเรือยาวมีปัญหาในการกลับเรือซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาปรับรูปแบบเรือให้มีความเหมาะสม
ดยสำนักการจราจรและขนส่งกรุงเทพมหานครค่ะได้มีการมอบหมายให้บริษัทกรุงเทพธนาคมจำกัดเป็นผู้บริหารจัดการเดินเรือและศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมและไม่ส่งผลกระทบกับประชาชนที่อาศัยอยู่ริมคลองรวมถึงรูปแบบการบริหารจัดการในอนาคตโดยบริษัทกรุงเทพธนาคมได้เสนอผลการศึกษารูปแบบเรือที่เหมาะสมเป็นเรือที่มีขนาดเล็กลงจากเดิมที่รองรับได้60ที่นั่งเหลือเพียง40ที่นั่งใช้ความเร็วไม่เกิน10ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงจะช่วยแก้ปัญหาเรื่องการกลับลำเรือได้สะดวกยิ่งขึ้นแต่จะส่งผลให้ผู้โดยสารเรือแต่และเที่ยวนั้นมีจำนวนน้อยลงอาจแก้ไขได้โดยการปรับระยะเวลาวิ่งเรือให้เร็วขึ้นจากเดิมที่ออกทุก15นาทีเป็นออกทุก10นาทีและจะเพิ่มจำนวนเรือเป็น 12-15 ลำเพื่อให้เพียงพอกับจำนวนผู้โดยสารที่ใช้บริการทั้งนี้ค่ะยังอยู่ระหว่างการพิจารณาระหว่างการจัดซื้อเรือรูปแบบใหม่จะยังคงให้บริการประชาชนตามปกติและในอนาคตจะเพิ่มเส้นทางเดินเรือออกไปอีก4ท่าจนถึงโรงเรียนวัดหนองแขมรวมระยะทางทั้งสิ้น 4.5 กิโลเมตรแต่ยังมีความกังวลในเรื่องของริมคลองที่ยังไม่มีเขื่อนป้องกันจึงต้องสำรวจและรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนค่ะทางกรุงเทพมหานครครับขอความร่วมมือกับประชาชนที่เข้าไปใช้บริการตามสวนสาธารณะทั่วกรุงเทพครับให้งดการสูบบุหรี่เพื่อไม่ให้เป็นการรบกวนผู้อื่นครับตามที่นโยบายของหม่อมราชวงศ์สุขุมพันธุ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครมีความมุ่งมั่นที่จะพัฒนากรุงเทพมหานครเป็นมหานครแห่งสิ่งแวดล้อมโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียวให้เป็นแหล่งสร้างอากาศบริสุทธิ์เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจนันทนาการด้วยมาตรการจัดหาที่ดินเพื่อสร้างสวนสาธารณะสวนหย่อมรวมถึงปรับปรุงซ่อมแซมสิ่งที่มีอยู่แล้วให้สวยงามเพื่อให้ประชาชนที่เข้ามาใช้บริการมีความสุขและพึงพอใจเมื่อกรุงเทพมหานครพยายามสร้างสรรค์ความร่มรื่นความเขียวขจีความสะอาดความสวยงามให้กับประชาชนทุกภาคส่วนได้ใช้บริการอย่างมีความสุขแล้วสิ่งที่ทางกรุงเทพมหานครประสงค์จะขอความร่วมมือจากประชาชนที่เข้าใช้บริการภายในสวนสาธารณะคือการไม่สูบบุหรี่ในสวนสาธารณะทั้งนี้เพื่อให้สวนสาธารณะทุกแห่งเป็นแหล่งอากาศบริสุทธิ์ที่ทุกคนสามารถสัมผัสได้อย่างแท้จริงอีกทั้งยังเป็นการปฏิบัติตามพ.ร.บ.คุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่พุทธศักราช 2535และการประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่19พุทธศักราช 2553เรื่องการกำหนดชื่อหรือประเภทของสถานที่สาธารณะที่มีการคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ครับทางกรุงเทพมหานครนะคะมีการนำนโยบายจากทางรัฐบาลค่ะเรื่องการมอบเงินอุดหนุน400บาทให้กับหญิงที่ตั้งครรภ์นะคะซึ่งรัฐบาลนั้นก็ให้ความสนใจในการพัฒนาสุขภาพแม่และเด็กค่ะซึ่งก็เป็นรากฐานสำคัญที่สุดของการพัฒนาคนให้สมบูรณ์โดยได้มีการจัดโครงการฝากครรภ์ได้ทุกที่ฟรีทุกสิทธิ์ค่ะนายกิตินันท์ขาวสุดผู้อำนวยการสำนักพัฒนาสังคมกรุงเทพมหานครกล่าวถึงความคืบหน้าการเตรียมความพร้อมโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดตามที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบในหลักการโครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิดของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยจะให้การอุดหนุนเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2559ว่าในเบื้องต้นกรุงเทพมหานครกำหนดการเปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่15กันยายน2558ถึง31มีนาคม2559ที่สำนักงานเขตทั้ง50เขตซึ่งทางสำนักก็ได้มอบนโยบายให้ฝ่ายพัฒนาชุมชนและสวัสดิการสังคมทั้ง50เขตให้มีการจัดประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบถึงหลักเกณฑ์ในการลงทะเบียนรับเงินอุดหนุนในโครงการดังกล่าวเพื่อให้ประชาชนที่มีคุณสมบัติได้รับเงินดังกล่าวเตรียมตัวและลงทะเบียนได้อย่างถูกต้องทั้งนี้ในส่วนของกรุงเทพมหานครนั้นนะคะจะทำหน้าที่ในการรับลงทะเบียนและทางเขตนั้นจะจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบสถานภาพของแม่ตามข้อกำหนดหลักเกณฑ์เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นไปตามความจริงให้ตรงตามเป้าหมายของทางรัฐบาลจากนั้นจะมอบรายชื่อทั้งหมดให้แก่กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เป็นผู้ดำเนินการรับผิดชอบจ่ายเงินอุดหนุนโดยตรงหลังจากนั้นกรุงเทพมหานครจะลงพื้นที่ติดตามด้านสุขอนามัยของแม่และเด็กที่เข้าร่วมโครงการเพื่อติดตามผลการดำเนินการว่าโครงการดังกล่าวนั้นส่งผลกับคุณภาพเด็กแรกเกิดให้ตรงตามเป้าประสงค์ของรัฐบาลหรือไม่อย่างไร
สำหรับหลักเกณฑ์เบื้องต้นนั้นค่ะรัฐบาลกำหนดจ่ายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดสำหรับเด็กที่เกิดระหว่างวันที่1ตุลาคม2558ถึง30กันยายน2559ได้รับเงินอุดหนุนทุกเดือนค่ะเดือนละ400บาทจนบุตรอายุครบ1ขวบโดยคุณสมบัติของครอบครัวนะคะที่จะได้รับเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด400บาทก็คือมีรายได้ต่ำกว่าเดือนละ 3,000 บาทหรือไม่มีที่ดินทำกินหรือมีภาวะพึ่งพิงได้แก่ครอบครัวที่มีคนพิการค่ะผู้สูงอายุหรือว่าเด็กอายุที่ต่ำกว่า15ปีในปกครองเป็นพ่อแม่เลี้ยงเดี่ยวค่ะสำหรับช่วงนี้ครับไปติดตามสกิทข่าวกทมครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมพบกับสกิทข่าวเช่นเคยนะคะวันนี้มีอะไรสนุกสนานมาฝากคุณผู้ชมกันอีกแล้วเลยค่ะโอ้โหไปรับชมกันเลยค่ะเอาละค่ะมาเริ่มกันที่สกิทแรกกันเลยดีกว่าไปกันที่ตลาดน้ำคลองพดุงกรุงเกษมทางทำเนียบรัฐบาลนี่เองค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีให้เกียรติมาเป็นประธานในการเปิดงานเมื่อเย็นวันที่7กันยายนที่ผ่านมานี้นะคะโอ้บรรยากาศก็เป็นไปอย่างชื่นมื่นซึ่งผู้ประกอบการนะคะต่างนำผลิตภัณฑ์ท้องถิ่นมาออกร้านและรัฐบาลก็หวังว่าจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจโดยเฉพาะธุรกิจ SME ให้เลี้ยงตัวเองได้และก็มาถึงช่วงพิธีเปิดงานโอ้ท่านนายกรัฐมนตรีคะท่านที่มีเลือดของทหารก็ไม่รู้ว่าเอาแรงมาจากไหนนะคะพิธีผู้สัญญาณได้นำนายกรัฐมนตรีนะคะไปหมุนวงล้อเพื่อจับฉลากผู้ที่ได้รับรางวัลที่มาร่วมงานนี้โอ้โหและด้วยความฟิตแอนด์เฟิร์มตามแบบฉบับชายชาติทหารเป็นนายกนี่ทรงพลังลึกเกินหมุนวงล้อจับรางวัลโอ้โหเกือบตกเวทีกันเลยทีเดียวแม่ท่านนายกคะแรงจะเยอะไปไหนคะท่านช่วงที่นายกนะคะท่านจะเดินชมงานโอ้ฮะมีท่านก็แวะเวียนทักทายผู้ประกอบการร้านค้าทั้งพ่อค้าแม่ค้าอย่างเป็นกันเองมากมากโอ้โหได้ใจกันอย่างล้นหลามเลยทีเดียวโอ้โหดูคุณพี่ร้านนี้สิคะมีการเอาผ้ามาผูกเอวท่านนายกด้วยโอ้ตายละหุ่นยังฟิตนะคะคุณพี่เปลี่ยนบรรยากาศมาต่อกันที่งานบุญบ้านกว่าค่ะและนี่นะคะก็เป็นงานประเพณีทิ้งกระสาดที่ทางมูลนิธิปอเต็กตึ๊งจัดขึ้นที่มูลนิธิปอเต็กตึ๊งเขตพระพาชัยนี่เองค่ะจัดขึ้นเมื่อวันที่10กันยายนที่ผ่านมานะคะโดยมีรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนะคะท่านจุมพลสัมภาวพลเป็นประธานในพิธีเปิดงานมีการแจกจ่ายข้าวสารพร้อมเครื่องอุปโภคบริโภคกว่า 6,000 ชุดเลยทีเดียวให้แก่ประชาชนที่มารอรับรวมถึงจ่ายค่าเดินทางให้แก่ผู้ที่มารับสิ่งของด้วยโอ้คิดเป็นเงินมูลค่ารวมแล้วกว่า14ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งทางมูลที่นะคะได้ถือโอกาสเป็นนโยบายหนึ่งที่ปฏิบัติกันมาอย่างยาวนานเพื่อทำบุญและอุทิศส่วนกุศลที่ดวงวิญญาณที่ล่วงลับรวมไปกับการแจกทานให้แก่ผู้ยากไร้โดยในงานนะคะก็มีเหล่าเซลเลบริตี้ศิลปินดารานักแสดงตลกมากมายมาร่วมงานบุญเป็นอย่างคึกคักเลยทีเดียวโอ้โหยังไงก็ขอให้ได้บุญกันทั้งผู้ให้และผู้รับแล้วกันนะคะมาต่อกันที่การตรวจเยี่ยมประชาชนของท่านทูตอเมริกันเขตราชทาวเลยค่ะคุณสุชินวิจัยกิจค่ะผู้อำนวยการเขตเมื่อช่วงกลางสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะได้มีการนำคณะเจ้าหน้าที่จากฝ่ายต่างๆของสำนักงานเขตราชพร้าวจับมือกับเจ้าหน้าที่ตำรวจทหารลงพื้นที่สำรวจและดูแลความเป็นอยู่ของพี่น้องประชาชนหมู่บ้านโอซิตี้2ค่ะตามนโยบายการทำงานเชิงรุกดูแลทุกสุขของประชาชนซึ่งทางนี้ผู้อำนวยการเขตราชพร้าวหนุ่มใหญ่ใจแร้แรงท่านนี้นี่ค่ะเห็นอะไรไม่ได้เลยในพื้นที่รับผิดชอบของตนเองค่ะที่ชำรุดเสียหายไม่ได้โอ้โหเป็นต้องสั่งให้เจ้าหน้าที่รีบมาเปลี่ยนมาซ่อมแซมกันเลยทีเดียวแม่รถทางนี้ก็เช่นกันนะคะเห็นไฟสองทางติดกันดับก็ตายละท่านก็ยกหูกริ๊งเดียวต่อสายให้การไฟฟ้ามาเปลี่ยนหลอดไฟใหม่ทันทีเลยโอ้โห
มแต่ทีนี้แล้วป้าชื่นใจแทนประชาชนเจ๋งๆที่มีผอ.เขตขยันทนบึกบึนขนาดนี้ขอให้ท่านผอ.ก้าวหน้าในหน้าที่การงานต่อไปดีคะบอกเลยว่าช่วงสุดท้ายนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูสายตาแหลมคมของช่างภาพฝ่ายข่าวของ Metro TV นะคะที่มักจะมีความอ่อนไหวต่อความงามของสาวๆโดยทั่วไปคุณผู้ชมคะป้าเซงชวนดูกันเองกันค่ะแม่ไม่มีกระจิบกระใจจะถ่ายงานกันเลยนะคะคุณเฮ้ยป้าเซงสัปดาห์หน้านะคะคุณผู้ชมสกิดข่าวจะมีอะไรมามอบความสุขหรรษาให้กับคุณผู้ชมอย่าลืมมาติดตามกันนะคะวันนี้สวัสดีค่ะเธอสวยทุกนาทีที่เคยสัมผัสรู้ทันทีว่าเธอคือคนพิเศษที่ฉันนั้นรอมานานที่ฟ้าให้มาเจอกันสกิดข่าวกทม.ค่ะและช่วงนี้พาคุณผู้ชมไปตรวจสอบสภาพอากาศในฝนฟ้าพยากรณ์อากาศค่ะร่องมรสุมพาดผ่านภาคเหนือภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำกำลังแรงบริเวณทะเลจีนใต้ประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณประเทศไทยตอนบนยังคงมีฝนตกหนาแน่นและมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนโดยเฉพาะบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกระมัดระวังอันตรายจากสภาวะฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันนะคะมีกำลังแรงขึ้นโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังไว้ด้วยค่ะเรามาตรวจสอบสภาพอากาศในภาคเหนือกันครับโดยภาคเหนือนั้นมีเมฆเป็นส่วนมากครับกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเชียงรายน่านตากำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์ครับโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับสำหรับภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมินครราชสีมาและขอนแก่นอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงค่ะไปต่อกันที่ภาคกลางครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองเกือบทั่วไปร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากที่บริเวณจังหวัดนครสวรรค์อุทัยธานีลพบุรีกาญจนบุรีและราชบุรีครับโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับไปดูสภาพอากาศทางภาคตะวันออกกันบ้าง นะคะซึ่งก็มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสสูงสุดอยู่ที่ 30-32 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงประมาณ2เมตรค่ะลงใต้ไปดูสภาพอากาศทางภาคใต้กันบ้างครับเริ่มมาที่ภาคใต้ฝั่งตะวันออกครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากที่บริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชและสงขลาครับโดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูงประมาณ2เมตรครับไปดูภาคใต้ฝั่งตะวันตกกันบ้างนะคะก็มีเมฆมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดระนองพังงาภูเก็ตและสตูลค่ะอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 20-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะปิดท้ายกันที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลครับมีเมฆเป็นส่วนมากกับมีฝนฟ้าคะนองกระจายร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่ง
โดยมีอุณหภูมิต่ำสุด 24-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงใต้ความเร็ว 15-35 กิโลเมตรต่อชั่วโมงครับช่วงนี้พักกันสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามประเด็นข่าวการเมืองและเศรษฐกิจค่ะ